ือเป็นเรื่องราวน่าชื่นชมที่ทำให้โซเชียลต่างขอบคุณถึงความตั้งใจดีของวินจักรยานยนต์คนหนึ่งที่มักโพสต์คลิปของชายเร่ร่อนลง TikTok เป็นประจำเพื่อหวังว่าญาติของชายคนดังกล่าวจะเห็นและมารับตัวไปดูแลสุดท้ายความตั้งใจก็เป็นผลสำเร็จโดยโซเชียลต่างแชร์ TikTok ที่ชื่อชัยยุทธเกษรในวันที่คุณพ่อของชายเร่ร่อนมารับตัวไปดูแลบอกเล่าเรื่องราวน่ายินดีว่าพี่วินเขาถ่ายคลิปน้องคนนี้ลง TikTok ทุกวันจนพ่อเขามาเจอน้องเขาได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งหายไปเมื่อปลายปี64พ่อเขาโพสต์ตามหาเขามาตลอดจนเมื่อคืนมีคนดู TikTok แล้วเห็นว่าคล้ายปอนเลยโทรบอกพ่อเขาและเมื่อย้อนกลับไปดู TikTok ของชัยยุทธเกษรพบว่ามักโพสต์คลิปของผู้พิการคนสู้ชีวิตอยู่เป็นประจำและคลิปของชายเร่ร่อนคนดังกล่าวก็เป็นอีกหลายๆคลิปในช่อง TikTok ที่ได้โพสต์ไว้และคลิปล่าสุดที่อัปเดตว่าคุณพ่อของชายเร่ร่อนได้โทรศัพท์ติดต่อมาหาตนเองแล้วและกำลังเดินทางมาจากหัวหินเพื่อมารับตัวลูกชายอีกทั้งยังได้โพสต์คลิปนาทีที่สองพ่อลูกได้เจอกันซึ่งชายเร่ร่อนจำพ่อของตัวเองได้พร้อมกอดกันด้วยความดีใจ